กลายเป็นประเด็นร้อนแรงนะฮะทางคุณแม่ของน้องแตงโมเนี่ยได้ออกไปให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อหนึ่งต้องบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นขึ้นมานะครับว่ามีการรับเป็นลูกบ้างนะหรือมีการยกโทษครึ่งหนึ่งหรือว่ายกโทษ 100% อย่างไรก็ตามนะครับคนบันเทิงอย่างพี่อ๋อมสกาวใจนะต้องโพสต์ข้อความใน IG ไว้เลยครับว่าโลกคือละครตัวร้ายชื่อเงินตราและบางทีคนดูคือหมานะฮะซึ่งวันนี้ครับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้เดินทางไปพูดคุยกับพี่อ๋อมสกาวใจกับเรื่องนี้พี่อ๋อมบอกว่าหลังจากที่ได้ฟังสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าก็อึ้งแล้วก็ไม่คาดคิดว่าคุณแม่จะพูดแบบนี้นั่นเองนะแต่ต้องบอกว่าไม่คิดว่าเรื่องราวแบบนี้จะเกิดขึ้นด้วยก็รู้สึกตกใจนิดนึงนะหลายคนเนี่ยต่อว่าคุณแม่ของนางแตงโมก็บอกให้ใจเย็นๆก่อนนะให้ดูว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรก็อยากจะให้เรื่องราวและเหตุการณ์มันคลี่คลายนะครับแต่คดีจะไปในทิศทางไหนก็อยากให้มีความยุติธรรมนะและเป็นไปตามกฎหมายนะครับตอนนี้ก็อยากจะทราบจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นและขอเป็นกำลังใจไม่ว่าจะเป็นคุณแม่พี่ชายหรือแฟนของน้องแตงโมนะครับแล้วก็เพื่อนๆ เพราะทุกคนออกมาเรียกว่าช่วยเต็มที่นะฮะและทุกคนเนี่ยก็หวังดีทั้งหมดเลยครับไม่คาดคิดว่าคุณแม่จะพูดแบบนี้ดีกว่านะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่คิดดีกว่าแค่นั้นนะคะคือความรู้สึกคงรู้สึกไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเป็นคนนอกอ่ะแต่ว่าแค่ว่าไม่คิดว่าเรื่องราวจะประมาณนี้ก็ตกใจมานิดนึงอะค่ะออมก็อยากจะให้ทุกคนใจเย็นๆก่อนแล้วก็รอดูว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นยังไงมากกว่าแต่ด้วยความที่คุณแม่ออกมาพูดกับสื่อด้วยอะค่ะคนที่กำลังเสพข่าวอยู่ตอนนี้เขาก็คงคาดหวังแหละอาจจะมีความคาดหวังแล้วก็เป็นแบบเหมือนเอาใจช่วยน้องแตงโมอยู่ว่าอยากจะให้เรื่องราวเหตุการณ์เนี่ยมันคลี่คลายว่าสรุปแล้วมันจะต้องแบบเป็นยังไงต่อไปในกระบวนการของกฎหมายอ่ะแค่นั้นน่ะแต่ว่าในเรื่องที่คุณแม่ออกมาพูดเนี่ยออมเข้าใจนะว่าทุกคนน่ะที่ออกมาแบบแสดงความรู้สึกในทางที่แบบว่าทางลบอ่ะกับคุณแม่ค่อนข้างเยอะอะค่ะแต่แค่ว่าอยากจะให้ทุกคนใจเย็นๆนิดนึง